เอาละเดฟมาเริ่มการทดลองกันห้องเรียนเคมีดำเนินไปได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งเดฟตัดสินใจทำการทดลองของตัวเองขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นหน้าถ้าเกิดว่าเติมผงนี้ลงไปงั้นมาดูกันเลยไม่นะเดฟว้าวการทดลองนี่เจ๋งจริงๆเลยอะสวัสดีจ้าทุกคนอาจารย์เป็นคนขี้แพ้เอ๊ะมีบางอย่างผิดปกติไปนะเยี่ยมเลยเอาไฮไฟเดฟตอนนี้นายเป็นอาจารย์อยู่นะเธอลืมตัวไปแล้วหรืออ๋อใช่มันทำให้ฉันสับสนแล้วก็ลืมตัวไปหมดเลยวายไม่นะฉันควรจะไปทางไหนดีถ้าเกิดว่าเป็นปกติแล้วฉันจะต้องไปห้องน้ำผู้หญิงแต่ก็ช่างมันเถอะฉันยังไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้อุ๊ยฉันจะไปห้องน้ำผู้ชายแทนละกันนี่อาจารย์อเดลเพี้ยนไปแล้วแน่เลยงั้นถัดไปก็คือสามเหลี่ยมใครจะออกมาเขียนที่หน้ากระดานได้บ้างฮะมันจะต้องใช้สมองเยอะเลยล่ะสำหรับฉันเอาอันนี้ไปเครื่องบินอย่างนั้นเหรอหายนะจริงๆเลยแต่ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมที่เพอร์เฟคที่สุดเยี่ยมยอดจ้ะโอ้โหทำอย่างนี้ก็ได้เหรอเราก็อยากจะได้คะแนนดีๆเหมือนกันนี่ว้าวการเป็นนักเรียนนี่มันสนุกสนานจริงๆเดฟเราไปนะอะไรไม่นะเอ้าสวัสดีเดฟฉันก็แค่เป็นนักเรียนธรรมดาคนนึงมันก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นี่สวัสดีนักเรียนเอออะไรกันเขากำลังทำให้ฉันขายขี้หน้าทำไมถึงใช้บัตรอ่อนงงโหดนั้นล่ะไรกันหน้าที่คิดมันขึ้นมาได้แว่นตานั่นก็ด้วยโอ้ยฉันทนดูไม่ได้แล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฉันจะแก้ไขทุกอย่างให้ฉันจะทำความสะอาดตรงนี้นิดอ่ะเรียบร้อยละอู้แบบนี้ดีขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะเลยขอบคุณนะครับอาจารย์อเดลใครเขาแต่งตัวไปโรงเรียนแบบนี้กันล่ะคะผูกกระต่ายเป็นเหมือนฟันร้ายเลยละแล้วผมจะต้องทำให้ผมตัวเองยุ่งๆนิดหน่อยอย่างนี้แหละถึงจะดูสมเป็นนักเรียนโยนหูกระต่ายนั้นทิ้งไปซะโต๊ะของอาจารย์นี่กว้างดีจริงๆว้ายนี่มันหายนะชัดๆเอ๊ฉันชักจะชอบแบบนี้ซะแล้วสิมันก็เป็นวันปกติทั่วไปในห้องพักของอาจารย์เรากำลังจะมีการสอบเร็วๆนี้สิ่งสำคัญอย่างแรกที่คุณต้องทำคือจัดเรียงเอกสารให้หมดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยที่นี่มันน่าเบื่ออยู่แบบนี้ตลอดเวลาหรือเปล่าเนี่ยมาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าอุ้ยดีจังในที่สุดอาจารย์ใหญ่ก็เงียบได้สักทีฉันชอบหน้ากากใส่นอนชิ้นนี้มากเลยอ่ะมันนุ่มนิ่มดีจังแล้วก็ใช้งานง่ายมากด้วยโถ่อาจารย์อเดลคุณน่าสงสารเธอเหน็ดเหนื่อยมากจะหมดเรี่ยวหมดแรงเลยล่ะมาถึงบ้านแล้วได้พักสักทีฉันจะเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดสะอ้านนี่มันอะไรกันเนี่ยภาพถ่ายของฉันอย่างนั้นเหรอที่บ้านของเดฟเนี่ยนะเอ๊เขาแอบชอบฉันหรือเปล่านะอ๋อคงไม่หรอกมั้งจะต้องจัดการซะหน่อยแล้วดีขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะเลยมีผลงานกี่ชิ้นกี่อันในงานเขียนจตุรภาคของ SQS ของนักเขียนบทละครชาวกรีกโบราณผมรู้ถามผมครับผมรู้คำตอบครับผมอยากออกไปที่หน้ากระดานขอร้องนะครับใครจะเป็นคนตอบคำถามนี้นะแล้วเธอล่ะไม่มีใครเลยเหรอผมรู้ผมตอบได้ให้ผมตอบสิครับงั้นใครจะมาที่หน้ากระดานดีนะเอาเป็นว่าจิมก็แล้วกันออกมาเลยจ้ะทำไมจะต้องเป็นเขาด้วยเล่าคำตอบก็คือสองแล้วครับไม่ใช่จ้ะจิมอาจจะเป็นผมเข้าใจแล้ว4ถูกแล้วจ้าจิมเก่งมากเลยจ้าหนูชนะอาจารย์อเดลนี่คะแนนต่ำสุดๆให้เธอสำหรับการเล่นชนะมาให้นะเฮ้ยกดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะมาปะออกไปกันเถอะว้าวเดฟจะต้องตกที่นั่งลำบากแน่วันนี้เราจะมาสอบกันนะสอบอีกแล้วหรออาจารย์อเดลนี่มันไม่มากเกินไปหน่อยหรอครับฉันชอบการสอบและในระหว่างนี้ฉันก็จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นก็คือการเล่นโทรศัพท์คำถามสุดท้ายแล้วก็เสร็จสักที อะไรกันเสร็จแล้วเหรอนี่ข้อสอบครับมันผิดไปทำมาใหม่เลย อะไรคื
ืนเป็นแบบนี้ฉันจะต้องทำข้อสอบตลอดทั้งวันแน่เลยไปเขียนมาใหม่อีกแล้วเหรอก็ได้โอ้โหกระดาษข้อสอบเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วไปเขียนมาใหม่นี่มันสิ้นเปลืองมากเลยนะเสียกระดาษไปเยอะมากๆพอกันทีฉันจะทำข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าลบออกปุ๊บเว้ยในที่สุดฉันก็ได้เล่นอย่างสงบสงบสักทีตอนนี้ฉันมองเห็นตอนนี้มองไม่เห็นตอนนี้เห็นตอนนี้ไม่เห็นแล้วฉันควรจะใส่แว่นตาตลอดเวลาจากนี้ไปเลยดีไหมสวัสดีครับอาจารย์อเดลหมดเวลาเรียนแล้วเหรอฉันก็ต้องไปแล้วเหมือนกันโอ๊ยหลังของฉันฉันขยับออกจากท่านี้ไม่ได้เดฟอย่าขยับนะฉันมีทุกอย่างที่เธอต้องการอยู่ที่นี่แล้วว้าวนั่นมันเยอะมากเธอจะต้องใช้ครีมทาแก้กระดูกอักเสบก่อนขอให้หายไวๆนะผลการสอบของพวกเธอจ้าทุกคนทำได้ดีมากๆทีเดียวสุดยอดเลยล่ะว้าวเจ๋งสุดๆแน่นอนอยู่แล้วจ้าอะไรกันจิมได้เกรด A บวกอย่างนั้นเหรอเป็นไปบ่ได้มีที่ผิดเต็มไปหมดเลยนี่แน่ต้องเป็นแบบนี้สิถึงจะยุติธรรมน้อยเฮ้ยนี่พวกน้อยทำอะไรลงไปเนี่ย okay. จูนเอาข้อสอบของเธอมาใช่แน่นอนนี่มันไม่ถูกต้องโธ่ไม่เอานะนี่มันอะไรกันเนี่ยนายไม่มีทางได้กระดาษข้อสอบของฉันไปหรอกอย่ามาเถียงนะเห็นไหมว่ามันผิดทั้งหมดเลยเนี่ยนี่ตาเดฟนายเป็นบ้าอะไรไปเนี่ยเหรอช่วยด้วยแต่ก็ได้ช่วยทีนายน่าจะเงียบไว้ดีกว่าแล้วก็คิดถึงสิ่งที่นายทำลงไปสิอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะอุ้ยเงินเต็มไปหมดเลยในที่สุดฉันก็ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ PlayStation กับโรนได้แล้วแม่ขอเงินหนูหน่อยนี่ฉันมีลูกสาวด้วยเหรอเนี่ยสำหรับทำเล็บนะคะแล้วก็สำหรับเครื่องแต่งหน้าด้วยค่ะอีกอย่างนึงค่ะแล้วก็ชุดใหม่ด้วยค่ะเย้ yeah! แล้วก็ปาร์ตี้ด้วยนั่นยังไม่พอนะคะตอนนี้โอเคแล้วล่ะเหลือเหรียญ2เหรียญก็ยังดีกว่าไม่เหลืออะไรเลยนี่อะไรกันอีกในที่สุดทุกคนก็ไปได้แล้วฉันอยากจะกลับบ้านจริงๆอ๋อเดฟนายจะต้องเตรียมสมุดบันทึกพวกนี้ภายในวันพรุ่งนี้ขอให้โชคดีนะไม่เอาก็ได้งั้นก็มาลองดูกันสักตั้งถูกหมดเลยถูกหมดเยี่ยมมากแย่จังสมุดพวกนี้เหมือนมีให้ตรวจไม่มีวันหมดโอ้ยเล่มสุดท้ายแล้วเย้ yeah! ฉันได้กลับบ้านแล้วอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์อเดล อะไรกันนี่มันเช้าแล้วเหรอว้ายไม่นะไม่ใช่วันนี้นะจิมแล้วเราก็หนีออกมาจากที่นั่นเราไม่ได้จ่ายเงินด้วยซ้ำคนที่นั่นต้องจำเราได้ไปอีกนานแน่เลยสาวๆพวกเธอนี่มันร้ายกาจมากนักนะถ้าเป็นฉันฉันคงไม่ทำแบบนั้นแน่สวัสดีจ้าสาวๆเป็นยังไงกันบ้างเหรออาจารย์อเดลกดอะไรขึ้นกับฉันเธอหลงโต๊ะหรือยังไงกันแต่ก็ช่างมันเถอะพนักงานสอบขอพิซซ่าหน่อยกลิ่นหอมดีช่างกลิ่นหอมหัวหน้าลิ้มลองนี่มันคืออะไรกันเนี่ยฉันอยากจะกินพิซซ่าจังสวัสดีค่ะอาจารย์อเดลพิซซ่านี้มันดูเหมือนจะมากเกินไปสำหรับคนคนเดียวนะคะว่าไหมมันดูน่ากินใช่ไหมล่ะ ใช่ค่ะก็ลองชิมดูสิไม่เอาดีกว่าฉันไม่กินกลูเตนน่ะเขาอยู่ที่ไหนเขานี่มาสายเหมือนเดิมทุกทีเลยเนาะทำไมเธอถึงได้ช้านักล่ะเหรอผมก็แค่มาสายไป5นาทีเองครับคืนร่างกายมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้ชอบร่างกายของคุณเหมือนกันฉันรู้อยู่ตรงนี้ก่อนนะเอ้าโอ๊ยเจ็บจังโอ๊ยหัวฉันทำไมคุณถึงทำแบบนี้โอ๊ยเช่นผมเวทมนต์มันอาจจะได้ผลก็ได้นะแต่ว่ามันใช้ได้กับในหนังเท่านั้นนี่ยาวิเศษต้องมีส่วนผสมที่เหมาะสมฉันเกลียดกบอบอบมากที่สุดงั้นมาเพิ่มสับปะรดลงไปดีกว่ามันจะต้องได้ผลแน่งานนี้แล้วยังไงต่อล่ะทีนี้เราก็แค่ต้องรอมันใช้เวลานานเป็นชาติพอเหอะพอมันไม่ได้เรื่องหรอกเชื่อดิอาจารย์ใหญ่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะ เราสลับร่างกันค่ะ
เดฟเล่าความจริงทั้งหมดไปสิเดี๋ยวนี้เลยว้าวๆคือว่าเราสลับร่างกันครับแต่ว่าผมมีความคิดที่ดีกว่าถ้าเราสลับร่างกับอาจารย์ใหญ่ล่ะอาจารย์ทั้งหลายเอ้ยจงระวังตัวเอาไว้ให้ดีเฮ้คุณชอบวิดีโอของเราไหมคอมเมนต์ที่ด้านล่างบอกให้เรารู้หน่อยนะว่าคุณชอบใครมากกว่ากันเหรอนักเรียนหรือว่าอาจารย์กันจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุ่มๆ